ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับศุกร์13ฟันหวานภาคที่4 The Final Chapter เรื่องราวทั้งหมดในภาคนี้ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ในภาคที่3หลังจากคริสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทีมกู้ภัยก็ได้เข้ามาขนศพของเราผู้เคราะห์ร้ายรวมถึงศพของฆาตกรเจสันออกไปจากบ้านฉากต่อมาตัดไปยังห้องชันสูตรศพร่างกายของเจสันฆาตกรต่อเนื่องผู้โด่งดังก็ถูกนำมามอบให้แก่หมอนิติเวชที่ชื่อแอ็กเซลกับหมอหญิงนิติเวชอีกคนที่ชื่อมอร์แกนทว่าแทนที่ทั้งคู่จะนำศพของเจสันไปไว้ในตู้แช่แอ็กเซลก็ดันพามอร์แกนมาเล่นงมหอยกันในห้องเย็นแต่ทว่าในช่วงเวลาแห่งความฟินจู่ๆมือของเจสันก็ตกลงมาฟาดใส่มอร์แกนจนทำให้เธอตกใจใหญ่มอร์แกนพอเจอแบบนี้เธอก็ไม่ขอทนอีกต่อไปไม่กงไม่กินมันแล้วกล้วยหอมอบน้ำผึ้งพูดจบมอร์แกนก็เดินหน้างอนออกไปจากห้องหลังจากหญิงสาวมอร์แกนออกไปแอ็กเซลก็ได้นำศพของเจสันไปใส่ในตู้แช่จากนั้นเขาก็มานั่งดูทีวีต่อเพียงลำพังแต่ทันใดนั้นเจสันที่ยังไม่ตายก็ลุกขึ้นมาใช้เลื่อยปาดคอแอ็กเซลแล้วมันก็ได้บิดหัวเข่าขาดออกจากลำตัวขณะเดียวกันด้านมอร์แกนที่กำลังเก็บยาอยู่ในห้องเธอก็โดนเจสันบีบปากอย่างแน่นพร้อมกับโดนมีดผ่าตัดแทงเข้าคอหอยตายตามชู้รักเธอไปอีกคนหลายเดือนต่อมาเราจะมาอยู่กับทริสสาวสวยรวยเสน่ห์ที่อาศัยอยู่ในบ้านกลางป่ากับคุณแม่ที่ชื่อจาวิสและน้องชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าทอมมี่ทั้ง3คนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกลางหุบเขาที่ห่างไกลผู้คนเป็นอย่างมากแต่วันนี้มันก็มีข่าวดีที่ว่าบ้านข้างๆจะมีพวกวัยรุ่นประมาณ6คนเข้ามาเช่าฉากต่อมาตัดไปยังกลุ่มวัยรุ่น6คนพวกเขาก็กำลังเดินทางไปยังบ้านพักหลังที่ทิดพูดถึงเมื่อกี้โดยระหว่างทางทั้ง6คนก็ได้ขับผ่านป้ายสุสานของคุณนายวอรี่ซึ่งเธอก็คือแม่ของเจสันที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นอกจากนั้นทั้ง6คนก็ได้มาเจอหญิงเดินป่าคนหนึ่งที่เธอกำลังยืนโบกรถขอให้หนุ่มๆรับเธอขึ้นไปด้วยแต่พอที่เป็นคนขับก็บอกตัวใหญ่แบบนั้นจะให้ขึ้นมาได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นไม่นานสาวนักเดินป่าที่กำลังกินกล้วยอยู่เพียงลำพังดอนก็โดนเจสันพุ่งเข้ามาแทงจากด้านหลังตายคาที่ทันทีหลายชั่วโมงต่อมาตัดไปยังตอนกลางคืนพวกวัยรุ่นทั้ง6คนก็เดินทางมาถึงบ้านพักกลางป่าที่ได้เช่าเอาไว้ทริสกับทอมมี่ก็พากันออกไปต้อนรับทุกคนพอถึงช่วงเวลาเข้านอนไอเด็กแสบทอมมี่ที่กำลังนอนอยู่เคลิ้มเขาก็หันไปเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังปลดเปลื้องเสื้อผ้าอยู่ในบ้านฝั่งตรงข้ามด้วยความเป็นเด็กทอมมี่มันก็กระดี้กระด้าตื่นเต้นแบบสุดๆแต่ทันใดนั้นคุณแม่จาวิทก็เข้ามาในห้องที่สวยคือเธอดันไปเห็นบ้านฝั่งตรงข้ามพอดีนั่นจึงทำให้ทอมมี่อดดูหนังสดแล้วก็ต้องหลับไปเช้าวันต่อมาเราจะมาอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นทั้ง6คนโดยเช้าวันนี้พวกเขาก็ตั้งใจจะเดินเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อของกินมาตุนไว้ที่บ้านแต่ในระหว่างการเดินทางพวกเขาก็ได้ไปเจอ2ฝาแฝดสุดสวยทีน่ากับเทอร์รี่ไอ้เจ้าเท็ดดี้จึงทำเสียงรอทานสาวๆว่าทางที่จะเดินไปในเมืองมันยังอีกไกลไหมแม่2ฝาแฝดพอเห็นหนุ่มๆพวกเธอก็อาสาจะนำทางไปให้เองฉากต่อมาหลังจากทั้ง8คนกลับมาจากในเมืองพวกเขาทุกคนก็พากันมากระโดดน้ำเล่นในทะเลสาบดูท่าคืนนี้ได้มีปาร์ตี้มอนซ่อนผ้าจนฟ้าสางแน่ๆจากนั้นไม่นานทอมมี่กับทริสทั้ง2คนก็มาเอิญขับรถมาเที่ยวริมทะเลสาบด้วยเหมือนกันแต่พอทริสเห็นว่าทุกคนกำลังแก้ผ้าเล่นน้ำกันอยู่เธอจึงลากทอมมี่ให้กลับมาขึ้นรถแล้วรีบขับรถตรงกลับมาที่บ้านทว่าระหว่างทางจู่ๆที่ขับมารถมันก็ดันดาบทอมมี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่เขาก็พอมีความรู้อยู่บ้างเด็กน้อยทอมมี่จึงลงไปซ่อมรถให้กับพี่สาวแต่ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากป่าทอมมี่กับทิดพอเห็นชายคนดังกล่าวถึงกับสะดุ้งชายแปลกหน้าที่แบกเป้มาเตรียมหลังก็ขอโทษเด็กๆด้วยพร้อมกับแนะนำตัวเองว่าเขามีชื่อว่าร็อบจากนั้นร็อบก็ได้ช่วยซ่อมรถให้กับทอมมี่พอซ่อมเสร็จแล้วทริสก็ถามว่าคุณมาทำอะไรแถวนี้ร็อบจึงบอกว่าเขาออกมาล่าหมีที่อยู่ในป่าน่ะทริสพอรู้ว่าร็อบจะไปทางเดียวกันเธอก็เลยชวนเขาให้มาด้วยพอทั้ง3คนกลับขึ้นมาบนรถร็อบก็ได้ถามว่าที่ทะเลสาบมีพวกเด็กมาเที่ยวกันบ้างไหมทริสพอได้ฟังก็รู้สึกสงสัยหน่อยๆทำไมจู่ๆร็อบถึงได้ถามถึงพวกวัยรุ่นกันล่ะทริสคิดในใจแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากแล้วทริสก็ได้บอกไปว่ามีวัยรุ่น6คนเข้ามาเที่ยวแถวนั้นพอดีฉากต่อมาตัดมายังบ้านของทริสคุณแม่จาวิทพอเห็นร็อบเธอก็ทำหน้างงๆแต่ยังไม่ทันจะกล่าวทักทายกันสักคำไอ้เจ้าทอมมี่มันก็ลากร็อบให้ขึ้นไปเที่ยวที่ห้องของเขาโดยในฉากนี้เราจะสังเกตเห็นว่าทอมมี่นั้นเขาเป็นเด็กที่ชอบพวกตัวประหลาดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กายพันหรือพวกกากอยทอมมี่เขาก็ได้เก็บหุ่นจำลองเหล่านี้เอาไว้ทั้งหมด
ฉากต่อมาแต่ไปยังด้านกลุ่มวัยรุ่นทั้ง8คนพวกเขาก็ได้เริ่มปาร์ตี้เต้นกันอย่างเมามันจนหัวแทบหลุดโดยเฉพาะไอ้เจ้าจิมมี่ไม่รู้พี่แกไปดูดม้าตัวไหนมาเต้นซะจนเทอร์รี่ถึงกับไปไม่เป็นไอ้เจ้าพอเมื่อเห็นเพื่อนเป็นแบบนั้นเขาก็ลุกไปเปลี่ยนเพลงดีกว่าขึ้นปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้บิ้วอารมณ์กันแน่ๆขณะเดียวกันด้านรอบหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเขาก็ขอแยกตัวไปตั้งแคมป์ริมทะเลสาบทริที่แอบชอบรอบอยู่เธอก็พยายามชวนให้เขานอนที่นี่ก็ได้แต่รอบเขาก็ไม่อยากรบกวนไปมากกว่านี้แล้วกลับมาที่ด้านพวกวัยรุ่นท่ามกลางความสนุกสนานของทุกคนเทอร์รี่แม่สาวฝาแฝดคนหนึ่งก็พุ่งเข้าไปกอดพอแล้วเธอก็ได้หันไปถามแซมว่าฉันขอเขาหน้าคืนนี้ยายแซมนี่มันก็อยากตบหน้าให้คว่ำไปเลยแต่ก็ทำไม่ได้เพราะอันที่จริงเธอกับพอก็เป็นแค่คู่นอนไม่ได้เป็นแฟนกันพูดจบแซมก็เดินออกไปจากบ้านพร้อมกับบอกว่าฉันขอไปโดดน้ำเล่นดีกว่าฉากต่อมาตัดไปยังทะเลสาบยายแซมนี่ก็ไม่รู้คิดบ้าอะไรอยู่เจ๊แกก็กระโดดลงไปในน้ำแล้วเธอก็ได้ว่ายตรงไปยังเรืออย่างที่ลอยอยู่กลางทะเลสาบแต่นอนไปได้สักแป๊บไอ้เจ้าเจสันมันก็ได้โผล่ออกมาแล้วมันก็ใช้มีดแทงทะลุเรืออย่างเข้ากลางลำฆ่าแซมตายไปเป็นคนแรกฉากต่อมากลับมาที่ด้านพวกวัยรุ่นไอ้เจ้าพอที่กำลังเต้นรำกับเทอร์รี่จู่ๆเขาก็นึกเปลี่ยนใจแล้วเขาก็ได้ขอตัวออกไปหาแซมที่ทะเลสาบดีกว่านั่นจึงทำให้เทอร์รี่เปลี่ยนเป้าหมายไปหาจิมมี่แทนอย่างน้อยๆคืนนี้เธอก็ต้องได้กินกล้วยสักคำก็ยังดีฉากต่อมาตัดกลับมาที่ทะเลสาบหลังจากที่พอกระโดดลงไปในน้ำเขาก็ว่ายตรงไปหาแซมบนเรือยางแต่พอไปถึงเขาก็เห็นว่าแซมตอนนี้เธอโดนฆ่าตายไปแล้วไอ้เจ้าพอด้วยความตกใจมันก็รีบว่ายน้ำกลับมาที่ท่าทว่าพอมาถึงเจสันที่ดักรออยู่ก่อนแล้วมันก็ได้ใช้ปืนฉมวกแทงเข้าท้องของพอเป็นการเก็บดับเบิลคิวได้อย่างง่ายดายณช่วงเวลาเดียวกันด้านรอบที่กำลังนอนอยู่ในเต็นท์เขาก็ได้ยินเสียงร้องของพอรอบจึงถือมีดออกมาเดินลาดตระเวนดูรอบๆแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังกรอบแกร็บมาจากในเต็นท์ของตัวเองพอรอบวิ่งกลับเข้ามาปรากฏว่าปืนไรเฟิลที่เขาพกมาด้วยมันก็ได้ถูกหักออกเป็น2ท่อนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้วฉากต่อมาตัดกลับมาที่ด้านจิมมี่กันบ้างหลังจากขึ้นมาบนห้องพี่แกก็โดนเทอร์รี่กระโดดกระแทกลงกับเตียงแล้วทั้งสองคนก็เริ่มสู่สีกันเป็นคู่แรกสำหรับคืนนี้จากนั้นไม่นานฝาแฝดทีหน้าก็ขึ้นมาตามพี่สาวว่ารอควรกลับกันได้สักทีแต่ทว่าเทอร์รี่ที่กำลังอยู่กับจิมมี่ก็บอกให้น้องกลับไปก่อนเลยคืนนี้ฉันจะนอนที่นี่แต่ทันทีที่ทีหน้าเดินออกมาเอาจักรยานเธอก็โดนเจ้าเจสันใช้ฉมวกแทงอัดกับผนังบ้านเสียงดังตึงขณะเดียวกันด้านแซมที่อยู่ในบ้านเธอก็บอกดุกว่าอีกสักพักตามฉันขึ้นมาบนห้องด้วยนะฉันขอเวลาเตรียมตัวสักแป๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของเทรดคุณแม่เจ้าวิทที่เพิ่งกลับมาจากไร่ก็ห่วงว่าลูกๆ2คนของเธอหายไปไหนกันหมดที่แปลกคือไอ้เจ้าน้องหมากอร์ดอนมันก็ไม่อยู่ด้วยความสงสัยเจ้าวิทเดินออกมาจากบ้านแล้วตะโกนหากอร์ดอนแต่ภาพสุดท้ายในชีวิตที่เธอเห็นก็คือชายร่างยักษ์ใหญ่โตมันถือฉมวกเข้ามาแทงเธอตายไปเป็นศพที่4ไม่นานจากนั้นทริสกับทอมมี่ก็กลับมาถึงบ้านพอทั้งสองคนไม่เจอกับแม่ทริสก็เลยบอกให้น้องรออยู่ที่นี่ส่วนพี่จะออกไปหาแม่เองจากนั้นทริสก็ได้เดินตรงมายังริมทะเลสาบแล้วนั่นก็ทำให้เธอได้เจอกับเต็นท์ของร็อบที่เปิดไฟทิ้งเอาไว้ด้วยความสงสัยทริสก็ได้เดินเข้าไปดูเพื่อเจอแม่ตัวเองอยู่ด้านในขณะเดียวกันร็อบที่เดินออกไปข้างนอกอีกรอบพอเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในเต็นท์ร็อบก็ยกมีดขึ้นเตรียมฟันแต่พอเห็นว่าเป็นทริสเขาก็หยุดดาบลงได้พอดีไม่อย่างนั้นบาดนี้เธอก็คงได้ตายไปแล้วฉากต่อมาตัดไปยังไอ้เจ้าจิมมี่หลังจากที่มันเสร็จภารกิจปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเขาก็ลงมาคุยโวกับเท็ดดี้ที่ได้แต่นั่งดูทีวีอยู่ด้านล่างแล้วในจังหวะที่จิมมี่จะเดินไปเปิดขวดไวน์มากินเขาก็เจอเจสันใช้ที่เปิดขวดแทงเข้าหลังฝ่ามือจนทะลุตามด้วยโดนมีดเล่มยาวฟาดเข้าหน้าตายไปเป็นศพที่5ขณะเดียวกันด้านทีน่าหลังจากแยกกับจิมมี่เธอก็ได้เดินผ่านมาดูทางช่องหน้าต่างทำให้ทีน่าเห็นว่าจักรยานของน้องสาวที่ว่าจะกลับบ้านไปตั้งนานแล้วมันก็ยังคงจอดอยู่ที่เดิมทันใดนั้นเจสันก็แม่งไม่รู้ไปเรียนวิชาสไปเดอร์แมนมาจากไหนเฮียแกเล่นกระชากทีน่าทะลุกระจกอย่างแรงแล้วมันก็ได้เคลื่อนเธอออกมาตกใส่รถตายไปเป็นศพที่6ฉากต่อมาตัดมายังรอบเขาก็ได้อธิบายว่าตนเองนั้นคือพี่ชายของแซนด้าซึ่งหากใครลืมหน้าแซนด้าไปแล้วเธอนั้นก็คือเด็กสาวขี้เสือกในภาคที่2นั่นเองกลับมาที่หนังหลังจากที่ทริสได้ฟังเรื่องที่ล็อบเล่ามาเธอก็บอกเจสันเขาตายไปแล้วนี่ฉันเห็นในข่าวว่าเขาตายไปเมื่อปีก่อนแต่ล็อบก็บอกว่าศพของเจสันหายไปจากโรงพยาบาลแถมหมอนิติเวช2คนในห้องเก็บศพก็หายตัวไปด้วยนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแล้วสาเหตุที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อจะมาแก้แค้นให้กับแซนด้าผู้เป็นน้องสาวสุดที่รักของผมนั่นเอง
ฉากต่อมาตัดกลับมายังไอ้เจ้าเท็ดดี้ในระหว่างที่มันกำลังยืนดูภาพฉายบนจอในห้องนั่งเล่นพี่แกก็ถูกเจสันแทงผ่านจอฉายทะลุหัวตายไปอีกคนขณะเดียวกันด้านซาร่าหลังจากที่เธอนวดหัวเข่ากับดุ๊กในห้องน้ำแล้วเสร็จซาร่าก็ได้แยกตัวออกมายืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่หน้ากระจกส่วนไอ้เจ้าดุ๊กมันก็เอาแต่ร้องเพลงอย่างเพลินในห้องน้ำทันใดนั้นเจสันก็พังกระจกเข้ามาแล้วเขาก็ได้กดหัวของดุ๊กอัดกับกระจกตายไปเป็นศพที่8ไม่นานจากนั้นซาร่าก็เดินกลับเข้ามาดูสุดที่รักของตนในห้องน้ำพอเธอเห็นดุ๊กอยู่ในสภาพโดนเสียบกับกระจกเจ๊แกก็วิ่งกรี๊ดแตกลงไปด้านล่างแต่พอหนีไปที่ประตูลูกปิดมันก็ดันหมุนไม่ออกซาร่ากรีดร้องลั่นหาเพื่อนๆใครก็ได้ช่วยฉันทีทันใดนั้นเจสันก็ฉกฟันทะลุบานประตูยัดเข้าอกซาร่าตายไปเป็นศพที่9ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของทรีทหลังจากที่กลับมาถึงบ้านร็อบก็บอกให้ทั้งคู่รออยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูบ้านอีกหลังเองว่าเจสันอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่ยายทรีทมันก็ขอร็อบตามไปด้วยส่วนทอมมี่เขาก็ต้องรออยู่ที่นี่เผื่อแม่จะกลับมาฉากต่อมาตัดมายังบ้านของพวกวัยรุ่นหลังจากทั้ง2คนเข้ามาได้ร็อบก็แยกตัวไปค้นในห้องใต้ดินส่วนทริสเธอก็ขึ้นไปดูบนชั้น2นั่นจึงทำให้เธอได้เจอกับร่างไร้วิญญาณของดุ๊กถูกตรึงไว้กับผนังพอเธอเห็นทริสก็วิ่งกรี๊ดแตกร้องตะโกนลงไปหาร็อบบอกให้เขาขึ้นไปดูคนที่ตายด้านบนเร็วเข้าเจสันมันฆ่าคนในบ้านหลังนี้ไปหมดแล้วแน่ๆพอร็อบรู้ดังนั้นเขาก็รีบวิ่งขึ้นไปด้านบนแต่จู่ๆแผ่นไม้บันไดมันก็ดันหักทำให้ร็อบเผลอปล่อยมีดหลุดออกจากมือตกลงไปด้านล่างแล้วในจังหวะที่ร็อบลงไปเก็บมีดขึ้นมาเขาก็ถูกเจสันฟันเข้ากลางลำตัวตายแบบไม่ทันได้สู้อะไรเลยสักนิดยายทริสพอเห็นร็อบโดนฆ่าตายไปแล้วเธอก็ทำได้เพียงแค่วิ่งกลับมาที่บ้านณช่วงเวลาเดียวกันเด็กน้อยทอมมี่ก็ได้เห็นข่าวเก่าๆของเจสันที่อยู่ในกระเป๋าของร็อบแล้วดูเหมือนไอ้เจ้าทอมมี่มันก็จะถูกใจข่าวของฆาตกรชั่วคนนี้มากๆจากนั้นไม่นานทริสก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกให้น้องปิดประตูล็อกหน้าต่างให้หมดไปเอาค้อนกับตะปูในห้องใต้ดินออกมาด้วยเราต้องกั้นไม่ให้เจสันมันเข้ามาได้ไอ้เจ้าทอมมี่ที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาแล้วเขาก็เข้าใจที่พี่สาวบอกจึงรีบทำตามแต่ไม่ทันจะได้ทำอะไรเจสันก็โยนร่างไร้วิญญาณของร็อบเข้ามาทางหน้าต่างจากนั้นมันก็คว้าคอทอมมี่จากประตูแต่ทว่าทิดก็ใช้ค้อนทุบหัวมันแล้วช่วยน้องออกมาได้แล้วเธอก็ได้พาน้องชายขึ้นมาหลบอยู่ในห้องชั้น2แต่ทว่าไอ้เจสันมันก็ยังตามขึ้นมาพังประตูต่อไอ้2พี่น้องก็พากันนั่งสั่นงกๆด้วยความกลัวแต่คืนอยู่แบบนี้ได้ตายกันทั้งคู่แน่ๆผู้เป็นพี่ทิดจึงลุกขึ้นไปทุ่มทีวีฟาดเข้าหัวเจสันจนทะลุแล้วเธอก็ได้พาน้องชายหนีออกมาด้านนอกแต่แน่นอนว่าแค่ทีวีเครื่องเดียวมันก็ไม่อาจหยุดเจสันได้ทิดจึงวิ่งรอบมันออกไปนอกบ้านแล้วตรงเข้าไปหลบในบ้านของพวกวัยรุ่นแต่พอขึ้นมาบนชั้น2เธอก็ถูกเจสันไล่ต้อนจนได้จนทำให้ทริสตัดสินใจกระโดดออกทางนอกหน้าต่างลอยดะลิ่วตกลงมาใส่พื้นโคลนหลังจากลุกขึ้นมาได้ทิดก็วิ่งกลับมาที่บ้านของตัวเองแล้วเธอก็เริ่มใช้มีดสู้กับเจสันเป็นครั้งสุดท้ายขณะเดียวกันไอ้เจ้าทอมมี่มันก็เริ่มกวนหัวของตัวเองเพื่อแปลงร่างเป็นเจสันเวอร์ชันเดย์เพราะการที่จะเอาชนะไอ้โรคจิตตัวนี้ได้ตัวเขาเองก็ต้องกลายเป็นไอ้โรคจิตนั่นซะก่อนกลับมาที่ทิศในขณะที่เธอกำลังโดนเจสันบีบคอทอมมี่มันก็ได้วิ่งลงมาเรียกตะโกนหาเจสันไอ้บ้าเจสันพอเห็นทอมมี่มันก็หวนนึกย้อนไปถึงอดีตเหมือนกับว่ามันเห็นตัวเองในวัยเด็กอีกครั้งทริสจึงอาศัยจังหวะนี้แหละหยิบมีดขึ้นมาฟาดใส่หัวมันไปหนึ่งทีแต่เจ้าเจสันที่หันกลับมาพอดีทำให้ใบมีดฟันใส่หน้ากากมันแทนจากนั้นเจสันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายกลับมาหาทิศต่อไอ้เด็กน้อยทอมมี่เมื่อเห็นว่าเจสันหันหลังให้กับเขาทอมมี่จึงก้มเก็บมีดขึ้นมาฟันใส่หน้าของเจสันจนขาดลึกไปถึงจมูกทริสพอเห็นว่าน้องสามารถฆ่ามันได้แล้วเธอก็รีบวิ่งเข้าไปกอดทอมมี่แต่ทันใดนั้นนิ้วมือของเจสันมันก็ยังกระดิกได้ทอมมี่ที่แปลงร่างเสร็จแล้วพี่แกก็กระหน่ำฟันเจสันอีกเป็น10ครั้งแววตาของเด็กน้อยตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากเด็กน้อยผู้ใส่ซื่อกลายเป็นเจสันเวอร์ชั่นที่2แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องทริสก็ถูกนำตัวมาพักฟื้นต่อในโรงพยาบาลโดยทางตำรวจกับหมอก็ได้บอกว่าการกระทำของน้องชายของคุณนั้นมันเป็นเรื่องปกติพอเมื่อคนเราตกอยู่ในสภาวะกดดันถึงชีวิตมนุษย์เราจะแสดงพฤติกรรมการเอาตัวรอดออกมาแต่ดูเหมือนรอยยิ้มของไอ้เจ้าทอมมี่ในขณะนี้มันคงชอบตัวเองที่เป็นอยู่ตอนนี้มากกว่าแน่ๆการเดินทางย่อมมีจุดจบอนาคตต้องมีไปต่อหากเราไม่หยุดที่จะก้าวเดินการเดินทางกับอนาคตย่อมเป็นของคู่กันแล้วเรื่องราวของศุกร์13ฟันหวานภาคที่4 The Final Chapter ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ